กลับมาแล้วเริ่มกันเลยนะคะกับบรรยากาศ Nine Entertain Winter Love Trip นะคะซึ่งเราไปเชียงใหม่กันไปกับซิงคูล่าเดี๋ยวชัดกับพัดตกจะพาพวกเราไปค่ะสวัสดีครับพัชชมนารักษ์พัดตกครับชัชยาวิภูสนาวิทย์ค่ะคุณผู้ชมครับเรา2คนตอนนี้มาอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับผมกับ Nine Entertain Winter Love Trip ทริปนี้ที่บอกไว้เลยนะเป็นทริปที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสลมหนาวแรกของปีครับเป็นไงหนาวเลยละสิลมพัดมาแล้วฮะแต่ว่าเราสองคนไม่ได้มากันแค่นี้ค่ะพี่พัชเพราะว่ามีสองหนุ่มซิงคูล่าแล้วก็ผู้โชคดีจากทางบ้านเนี่ยจะมาร่วมทริปกับเราด้วยนี่แล้วรู้ไหมว่าไฮไลท์ของงานนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติด้วยนะโอ้โหน่าตื่นเต้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปทำไมอ่ะมาเริ่มต้นกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกันก่อนด้วยการมาสักการะพระพุทธสิหิงกันที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะว่าแล้วเราก็ไปกันเลยเนาะเข้าท่าเหมือนกันนะฮะงั้นถอดหมวกก่อนถอดหมวกก่อนไประวัดพระสิงห์วรมหาวิหารถือเป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่700ปีก่อนโน่นเลยล่ะค่ะแน่นอนว่า2พิธีกรนายตะเทนเฟรชี่สาวชั้นแล้วก็หนุ่มพัตโตก็ไม่พลาดเข้าไปสักการะขอพรพระกันหน่อยค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาชมวิหารลายคำซึ่งเป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนาขนาดเล็กกระทัดรัดภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่แล้วก็แผ่นดินล้านนาค่ะทั้งบริเวณผนังวิหารก็ยังมีภาพจิตรกรรมอันงดงามโดยรอบอีกด้วยแหมนานๆจะได้มาเที่ยวเชียงใหม่ทั้งทีสาวชัดกับหนุ่มพัตโตก็เลยขอโพสท่าถ่ายรูปสวยๆก่อนจะส่งรูปจากมือถือผ่านเครือข่าย AIS ด้วยระบบ 3G ไปอวดให้เพื่อนๆที่กรุงเทพได้อิจฉาตาร้อนกันค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็มุ่งหน้าไปยังพระบรมราชานุสรณ์3กษัตริย์ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่งานนี้2หนุ่มนัทและซินวงสิงคูล่าก็ขอนำทีมชาวนายเอนเตอร์เทนวินเทอร์เลิฟทริปแชะภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อยค่ะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์ของเราในทริปนี้นะครับกับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554นั่นเองครับน้องชัดจ้าบอกคุณผู้ชมหน่อยข้างหลังคืออะไรด้านหลังนี่คือหอคำหลวงค่ะคุณผู้ชมที่ด้านในเนี่ยนะคะจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมความงามด้านในกันแต่ยังไม่หมดเท่านั้นมีอะไรคะพี่พัตโตเขามีการจำลองพืชพันธุ์ต่างๆจากหลายนาประเทศมาไว้ตามบูธต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันรู้สึกมีทั้งเบลเยียมมีเนปาลพูตานโอ้ยพอแล้วอย่าเพิ่งพูดไปดูดีกว่าอย่าพูดเพียงไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปทางนี้เอ๊ะหรือทางนี้เอ๊ะทางไหนดีทางโน้นแล้วกันทางโน้นหลังจากคุยกันลงตัวแล้วหนุ่มพัตโตและสาวชัดก็มุ่งหน้าไปยังหอคำหลวงที่ตั้งให้เห็นเด่นเป็นสง่ากลางอุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยอาคารแบบสถาปัตยกรรมล้านนาแห่งนี้นะคะเป็นส่วนแสดงสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ามีการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพทุกด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยค่ะได้ชมนิทรรศการกันจุใจแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายไปชมความสวยงามของพืชพันธุ์แล้วก็ดอกไม้นานาชนิดที่เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะทยอยมาชื่นชมค่ะแน่นอนว่าที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสวนสวยจากทั่วโลกที่จำลองบรรยากาศมาให้เหมือนเรานั้นได้เข้าไปสัมผัสกับกลิ่นอายและก็ความรื่นรมย์ของแต่ละประเทศส่วนสวนไหนจะเป็นของประเทศอะไรบ้างต้องลองทายกันดูค่ะแม้แต่จะให้เดินชมงานมหกรรมพืชสวนโลกกันแบบทุกซอกทุกมุมก็คงจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าพื้นที่นั้นกว้างใหญ่กว่า470ไร่พัดตกเย็นสาวชัดกับหนุ่มพัดตกก็เลยชวน2หนุ่มสิงคูล่าขึ้นกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าขนาดยักษ์เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์กันแบบเต็มตาสักหน่อยค่ะนี่ชิงช้าสวรรค์ครับพี่โอ้สงสัยว่าทั้ง4คนนั้นจะติดใจเลยไม่ยอมลงจากกระเช้ากันง่ายๆเลยล่ะค่ะไม่กลัวครับสาขาสัตว์เล็กน้อยไม่เป็นไรเลยค่ะเห็นดอกไม้สวยๆตอนกลางวันไปแล้วนะคะช่วงเย็นย่ำทุกคนก็ได้เห็นดอกไม้ที่สว่างสวยจากแสงไฟที่ประดับประดารอบๆซึ่งก็เป็นความสวยที่น่าประทับใจไม่แพ้กันค่ะมาถึงกิจกรรมยามค่ำคืนกับการรับลมหนาวพร้อมเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีทันทีที่มาถึงนะคะสองหนุ่มนัทและสินก็ขอทำใจดีสู้เสือบุกเข้าไปอุ้มเจ้าแมวยักษ์วัย3เดือนสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีแบบใกล้ชิดแหมแต่ดูท่าทางแล้วทั้งสองหนุ่มคงจะเอ็นดูลูกเสือโคร่งขาวเป็นพิเศษเลยนะคะเนี่ย
แน่นนะครับแน่นแล้วครับแน่นเหมือนกันผมว่าครับเข้ามาครับผมก็กลัวแล้วครับระวังมือหน่อยครับเฮ้ยพี่ทำให้นิ้วของท่านนะขาดได้นะสำหรับจากนั้นก็ได้เวลานั่งรถชมสัตว์ป่ายามค่ำคืนที่เราจะได้เห็นแล้วก็ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากทั้งเลี้ยงค้าแรดค้าจามรีแล้วก็มีอีกเพียบชนิดบรรยายไม่หมดค่ะเป็นสัตว์ที่มีฟันกรามที่แข็งแรงพวกนี้กินได้ทุกอย่างตั้งแต่เศษกระดูกจนถึงเศษเส้นขนโยนอะไรไปกินหมดแบงค์500แบงค์พันลงโยนไปนะฮะไอ้หน้าลายแถบปกติเป็นสัตว์กินเนื้อเข้ามาอยู่ในไนของเราพวกนี้เปลี่ยนใจเป็นมังสวิรัตนะฮะถือสิ่งกินเจนะฮะตัวที่มีเขาโค้งยาวสวยงามขวามือตัวนี้คือกูดูใหญ่นะครับพี่นัทนี่ชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรครับกูดูใหญ่อะไรมันใหญ่ครับเขาครับไม่แต่เมื่อกี้ไม่ใช่ภาษาไทยพี่เป็นภาษาอังกฤษขอบอกว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีถือเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในตอนกลางคืนเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของการมาเที่ยวสวนสัตว์เลยล่ะค่ะมัมนั่งลง2มัมตัดเงินเดือนนะลูกมัม2 45มัมนั่งลงลูกมัมเร็วลูกมัมวีพีลูกเร็วสังเกตดูไฟลูกออกทีวีแล้วลูกนั่งลงเร็วนั่งลงเก่งมากลูกขาขึ้นนิดนึงมัมลูกไม่ต้องเล็งตรงไหนบ้านท้ายฮะโดนแน่นอนนะแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าสัตว์ที่ทำให้ชาวคณะนายเอ็นเตอร์เทนวินเทอร์เลิฟทริปหวาดผวามากที่สุดไม่ใช่เสื้อสิงกระทินแรดที่ไหนแต่ว่าเป็นม้าลายเชิงเชียงเพราะว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาย้ำนักย้ำหนามาเลยว่าอย่าได้ยื่นมือไปป้อนอาหารกับเจ้าม้าลายเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะมีนิ้วขาดหรือว่าแขนหักกันได้ไม่ใช่เพราะว่ามันดุร้ายอะไรนะคะแต่เพราะว่าการมองเห็นของมันไม่ค่อยจะดีนักก็เลยอาจจะเผลอคิดว่านิ้วของเราเป็นอาหารก็ได้ค่ะป่าตามธรรมชาติแล้วก็เสือพวกนี้กระโดดได้ไกลถึง12เมตรนะแต่พวกหน้ามีความปลอดเป็นไงบ้างพี่ฟังหมดใจกำลังใจกำลังใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตไหมครับใช่ครับผมก็โดนบิ้วไว้ฮะว่ามันจะกัดนิ้วขาดนะฮะสัมผัสใกล้ชิดมากวันที่มาเห็นติดใจพี่สินมากวิ่งตามมาถึงตรงเมื่อกี้เลยอุ้ยอีกตัวนะมันดักรอด้วยก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่จะเห็น2พิธีกรหน้าใสหนุ่มพัดโตแล้วก็สาวชัดรวมถึง2หนุ่มนาซินวงสิงคุล่าจะมีอาการแบบนี้อย่าให้มันเห็นกล่องอาหารนะถ้าไปเห็นกล่องอาหารแล้วเข้ามาในรถไม่กัดตรงนี้ฮะมันจะกัดมาถึงข้อมือไม่ครับแล้วก็ตัวถัดมาทางด้านขวามือของทุกท่านในทางขวามือคือที่เป็นไฮยีน่าลายตัวและเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดหลังจากสนุกสนานกับการเรียนรู้ชีวิตสัตว์กันไปแล้วนะคะก็ได้เวลาเติมพลังด้วยอาหารมื้อใหญ่ในภัตตาคารยีราฟเรสตอรองเคล้าไปกับเสียงดนตรีเพราะๆซึ่งทุกคนก็อิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากหลายเมนูที่ปรุงพิเศษด้วยซอสหอยนางรมชนิดผงตราที่พรสเรียกว่าทริปนี้อิ่มตาอิ่มใจกันแบบสุดๆเลยล่ะค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนายเดอะเทนวินเทอร์เลิฟทริปในวันนี้สำหรับวันพรุ่งนี้เราจะยังมีกิจกรรมอะไรให้คุณผู้ชมติดตามกันอีกอย่าลืมคอยดูพวกเราด้วยเนาะถูกวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเริ่มก้าวร้าวสนับสนุนกิจกรรม